ที่อีกหนึ่งข่าวนะที่น่าสนใจมากๆนะฮะโทรศัพท์รุ่นใหม่ตอนนี้เนี่ยมีหลายโปรแกรมขึ้นเยอะมากแต่ AR emoji ถ้าเราใช้แล้วแบบเป็นหน้าของเราเองอะก็ดีสิเป็นหน้าของเราเองแล้วเวลาส่งสติกเกอร์เนี่ยโอ้โหก็ส่งเป็นรูปของเราเลยมีความคิ้วๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบประมาณน่ารักน่ารักแล้วแถมยังลุ้นของรางวัลใหญ่หลายล้านบาทอีกด้วยนะฮะจะทำยังไงไปชมกันเลยครับและ Samsung Galaxy S9 ชวนสร้างปรากฏการณ์ AR Emoji 1ล้านตัวลุ้น Galaxy S9 Plus ทุกสัปดาห์และรางวัลอื่นๆรวมกว่า8ล้านบาท AR Emoji แชร์เปลี่ยนคุณเล่นลุ้นล้านวันนี้ที่ Samsung Shop และร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศโอ้โหต้องบอกด้วยสับไวรุ่นมันเฟี้ยวมากมันน่ารักจริงๆนะมันน่ารักจริงๆนะคือแบบเราสามารถปรับแต่งทรงผมใส่แว่นเปลี่ยนสูทเปลี่ยนเสื้อได้หมดเลยคือมันเป็นออปชันที่แบบเราเลือกเองได้หมดเลยใช่หรอถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นมันเต็มๆต้องน่ารักมากๆแน่ๆเลยอ่ะลองดูนะลองใช้ดูนะครับลองเดี๋ยวไปลองกันนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะคะแต่ว่าช่วงหน้าห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่าพี่ฝนนันทการนะคะรายงานส่งตรงมาจากโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นนะคะกับเทศกาลหนังโอกินาวาครั้งที่10ซึ่งตอนนี้พี่ฝนก็พร้อมรายงานแล้วเชิญพี่ฝนเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะฝนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่งานเปิดนะคะเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโอกินาวาครั้งที่10ค่ะซึ่งปีนี้ก็ยังคงคอนเซปต์ Laugh and Peace เช่นเคยนะคะแต่ปีนี้มีความพิเศษมากยิ่งขึ้นเพราะปกติทุกปีเนี่ยเขาจะจัดที่ชายหาดกิโนวันแต่ปีนี้นะคะเขาจะเน้นที่ความยิ่งใหญ่และอลังการมากขึ้นค่ะก็จะมาจัดเป็นพาร์ตี้เซเรมอนีภายในโรงแรมแห่งนี้นั่นเองค่ะซึ่งภายในงานนะคะก็จะมีสื่อมวลชนจากทั่วโลกมาร่วมงานก็ยังมีตัวแทนจากเมืองต่างๆของโอกินาวาเนี่ยมาร่วมแสดงความดีอีกด้วยค่ะและที่สำคัญก็จะมีศิลปินนะคะอาร์ติสต์ต่างๆชื่อดังทั้งนั้นเลยรวมถึงน้องๆสวีทของพวกเราด้วยก็มาร่วมโชว์ในงานนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในงานกันค่ะเสียงตีกลองประกอบเพลงประจำเมืองของนักแสดงชาวโอกินาวาถือว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโอกินาวาอินเตอร์เนชั่นแนลมูฟวี่เฟสติวัล2018ครั้งที่10อย่างเป็นทางการเพื่อต้อนรับเหล่าบรรดาศิลปินเซเลบและตัวแทนจากเมืองต่างๆที่เป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานครั้งนี้รวมถึงการปรากฏตัวของ13สาวไอดอลวง Sweet 16ที่มาร่วมโชว์เปิดเวทีก็ได้รับการตอบรับจากแขกในงานเป็นอย่างดีค่ะในขณะที่โอซากิฮิโรชิประธานบริษัทโยชิโมโตะโคเกียวผู้จัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโอกินาวาอินเตอร์เนชั่นแนลมูฟวี่เฟสติวัลก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนชาวไทยที่มาร่วมทำข่าวรวมถึงทีมข่าวในประเทศด้วยว่าตลอด9ปีที่ผ่านมาของการจัดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโอกินาวาถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะเพราะว่าชาวโอกินาวามีการตื่นตัวในการร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นทุกปีค่ะอีกทั้งในแต่ละปีก็ยังมีนักท่องเที่ยวเข้าชมงานกว่า 300,000 คนซึ่งนอกจากปีนี้จะมุ่งเน้นให้เทศกาลเป็นก้าวแรกสู่การพัฒนาความบันเทิงเพื่อเป็นอุตสาหกรรมหลักในโอกินาวากับสโลแกน Let's Start Something New แล้วก็ยังมีการนำประเด็นที่เกิดขึ้นในโลกมาใช้เป็นธีมในการจัดงานเพื่อการพัฒนานาที่ยั่งยืนส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึงอีกด้วยค่ะやろうと思ってやったわけじゃないんですけど、そのデジタル化によっていわゆるメディアというものがいわゆる外部環境大きく変わる時代が変わるように大きく変わる時なので、何が生き残るかどうなるかもわからない誰もわからないのでとりあえずチャレンジしまくるということを。やらなきゃ仕方がないという意味でも全部だと思います。เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโอกินาวาครั้งที่10นี้ภาพยนตร์ที่นำมาฉายจะถูกแบ่งเป็น7หมวดหมู่ก็คือ Special Invitation Films, Special Screening Films, TV Director Movie, Japanese Comedy, World Comedy, Sakura Saga Film College, Okinawa Historical Movie และ Creator Fact Story ค่ะการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโอกินาวาเขาไม่ได้จัดขึ้นที่เดียวนะคะเขายังมีการจัดกระจายตามที่ต่างๆของเมืองโอกินาวาเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมมากที่สุดนะคะและในบ่ายวันนี้ค่ะตัวแทนศิลปินจากเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นโจลุยส์นะคะรวมถึงน้องๆสวีท16ก็จะมีโชว์บนเวทีใหญ่ด้วยบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่รายการในเทรนค่ะคุณพี่ฝนด้วยนะครับยังไงก็เดี๋ยวพี่ฝนจะเก็บภาพบรรยากาศที่งานเทศกาลหนังที่นู่นมาฝากกันอีกนะครับใช่แล้วค่ะก็รอติดตามกันได้นะคะ